สวัสดีครับผมอาจารย์นุบลสวิทย์1997นะครับวันนี้อาจารย์นุก็จะพามารีวิวนะครับอันบ็อกตัววินช์นะครับผมเพราะว่าวินช์เนี่ยนะครับผมจะติดตั้งอยู่ในตัว Land Cruiser Week 80นะครับทั้ง2คันนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับมารีวิวตัววินช์ก่อนนะครับโอเคเรามาดูวินช์นะครับที่ผมจะติดตั้งอยู่ในตัว Levo เอ้ยไม่ใช่สิอยู่ในตัวVX 80นะครับผมวินนะวินนะครับก็คือเป็นของวอนนะครับ VR Evo นะครับ Evo รุ่นตอนนี้จะเป็น 12S นะครับเรามาดูนะครับเป็นวินไฟฟ้านะครับภายในกล่องนะครับตอนนี้ผมจัดให้ทั้ง2คันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ 12,000 ปอนด์นะครับคันนี้ก็เหมาะสำหรับตัว Land Cruiser VX 80นะครับซึ่งน้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะนะครับน้ำหนักรถประมาณ2ตันกว่าๆนะครับวินตัวนี้นะครับสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง4ตัน5นะครับ4ตัน5นะครับคิดเป็นกิโลเนี่ยนะครับก็ 4,500 กิโลนะครับก็เหมาะสำหรับตัว VX 80นะครับเพราะว่าน้ำหนัก VX เนี่ย2ตันกว่านะครับแต่ทีนี้2ตันกว่าเนี่ยเวลาติดลมนะครับน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกตัวที่ใหญ่กว่านะครับมาใส่ในตัว Land Cruiser VX 80นะครับเรามาดูนะครับภายในกล่องของวินนะครับตัวนี้เป็นวินไฟฟ้านะครับแบบเชือกนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวครับขออนุญาตอันบ็อกซ์ครับเรามาดูนะครับตัววินนะครับตัวนี้เห็นไหมครับกล้องเห็นไหมยกเข้ามาใกล้หน่อยครับภายในกล่องนะครับโอเคครับภายในกล่องนะครับตัวนี้ติดในตัว VX 80กันชนเป็น ARB นะครับทีนี้กันชน ARB นะครับถ้าจะติดตัววินตัวนี้นะครับวินตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับความยาวค่อนข้างที่จะยาวทีนี้วิธีการติดตั้งเนี่ยนะครับสำหรับคันที่ผมติดตั้งไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการย้ายตัวกล่องรับสัญญาณนะครับยกกล่องรับสัญญาณให้สูงขึ้นนะครับให้มันพ้นในส่วนของบริเวณกันชนนะครับแล้วก็จะต้องใส่ตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เพื่อที่จะถอยตัวกันไอตัววินเนี่ยออกจากกันชนนิดนึงเพราะว่ามุมนะครับเคิร์ฟของตัวกันชน ARB นะครับที่อยู่ใน VX 80ค่อนข้างที่จะแหลมนะครับค่อนข้างที่จะแคบตัวนั้นต้องใส่ตัวอะแดปเตอร์ต่อเพื่อที่จะถอยตัววินออกมาหาเครื่องยนต์นะครับโอเคตัววินก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้เป็นวินรีโมทนะครับใช้ไวเลสนะครับเป็นสัญญาณไวเลสนะครับไม่จำเป็นต้องต่อสายหรือว่าต่อสายก็ได้นะครับอุปกรณ์ก็จะอยู่ข้างในเดี๋ยวผมตัวนี้เป็นแฟลชนะครับแต่หน้าคัตเตอร์ผมอยู่ไหนอยู่นี่อยู่ในตัววินนะครับก็จะมีในส่วนของแฟลชนะครับหรือว่าปากวินนะครับมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวอนนะครับอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ก็จะติดตั้งกับกันชน ARB ดูค่อนข้างที่จะสวยนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ติดโชว์อยู่ด้านหน้านะครับตอนติดเสร็จนะครับตอนนี้มันมีอยู่2คันติดเสร็จเดี๋ยวผมพามารีวิววิธีการใช้งานวินอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็การบำรุงรักษาวินนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอในส่วนของการรีวิวเนี้ยผมขอแนะนำวิธีการบำรุงรักษาวินตัวนี้หน่อยนะครับวินนะครับถ้าจะให้ดีนะครับหลังจากการใช้งานนะครับหลังจากการออกทริปเนี่ยมันเป็นเชือกนะครับเราควรจะดึงชักออกมาล้างนะครับมาล้างมาซักทำความสะอาดแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานนะครับไอตัวเชือกเนี่ยนะครับควรแช่น้ำนะครับให้มันชุ่มไว้นะครับไม่ให้มันแห้งนะครับชุบน้ำนะครับเอาไว้นะครับแล้วก็ให้มันพอหมาดๆไม่ให้มันแห้งนะครับวันนี้ก็เวลาใช้งานนะครับก่อนใช้งานเนี่ยถ้าตัวเชือกเนี่ยนะครับมันมีความชุ่มอยู่นะครับมีความชื้นความชุ่มอยู่นะครับเวลาเราวินน่ะนะครับมันก็จะตึงดีแล้วก็เกี่ยวได้ดีด้วยนะครับในส่วนของตัวรีโมทนะครับตัวรีโมทตัวนี้ก็ลักษณะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นที่กั้นแบตนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับมันมีทั้งโหมดที่เป็นไวเลสนะครับแล้วก็โหมดที่ใช้สายตัวนี้นะครับสายต่อนะครับได้
นะครับส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวตอนติดตั้งเสร็จนะครับก็เลือกโหมดนะครับกดสวิตช์ค้างไว้นะครับบางยี่ห้อบางรุ่นก็คือกดแล้วเปลี่ยนเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือกดค้างไว้นะครับสักพักนึงก็จะเปลี่ยนโหมดจากเป็นโหมดสายนะครับมาเป็นโหมดไวเลสนะครับเป็นระบบ Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็ใช้ค่อนข้างที่จะได้ไกลนะครับผมแล้วก็ใช้ได้สะดวกสบายนะครับเวลาเราไปคนเดียวเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนั่งอยู่ในรถนะครับแล้วก็กดวินตัวนี้ดึงรถขึ้นได้นะครับโดยไม่ต้องเป็นต้องต่อสายระยงระยางนะครับแล้วก็วิธีการกดวินนะครับเราใช้งานจริงเนี่ยควรกดเป็นจังหวะนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวติดเสร็จเดี๋ยวผมรีวิวพาทดสอบนะครับใช้วินกันนะครับตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับในอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากนะครับสะดวกสบายใช้งานง่ายแล้วตัวนี้ก็จะเป็นชุดน็อตยึดนะครับก็จะมาพร้อมห่วงตัวนี้นะครับขนาด 3/8 นะครับตัวนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับเชือกตัวนี้นะครับไม่ได้มีไว้ให้สวยงามนะครับเชือกตัวนี้นะครับเราก็เอาตัวเชือกสลิงวินเชือกดึงเนี่ยนะครับสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือมันจะอยู่ในเชือกนะครับแล้วก็ค่อยเอามาประกอบกับตัวนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือตอนที่เราเก็บเชือกนะครับน่ะเราจะใช้ไม่จำเป็นตอนที่มันเราจะเก็บใกล้เชือกใกล้จะสุดอย่างเงี้ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอามือไปจับเชือกเดี๋ยวกลัวมันหนีบหรือว่าในขณะที่เราลากเงี้ยครับลากเชือกออกเนี่ยนะครับเราก็สามารถจับตัวนี้ดึงลากออกมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับจำเป็นนะครับต้องมีแล้วก็มีแล้วก็ต้องรู้วิธีการใช้งานด้วยนะครับป้องกันการเชือกหนีบมือนะครับเวลาดึงเชือกออกนะครับจะได้ดึงง่ายนะครับเราก็ใช้ตัวส่วนของตัวนี้นะครับพร้อมในส่วนของวินนะครับตัวนี้วินวอนติดตั้งอยู่ในตัว VX80 นะครับเร็ววันนี้อาจารย์นุก็จะติดตั้งเสร็จนะเร็ววันนี้ก็จะติดตั้งเสร็จนะครับต้องพูดอย่างนี้นะครับคือภายในวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับถ้าติดตั้งเดี๋ยวผมพามาดูนะครับให้ช่างเขาน้องๆเขาติดตั้งกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการรีวิวตัววินโอ้ยังไม่ได้เห็นหน้าตาตัววินเลยตัวนี้นะครับตัวที่ผมบอกนะครับวินก็วินตัวนี้นะครับเป็นวินตัวโหมดสวิตช์พวกนี้สามารถกลับด้านได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งการติดตั้งคือถ้าเป็นตัวเขาเรียกถาดวินนะครับในแนวนอนเราก็สามารถติดตั้งในตำแหน่งแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทีนี้วินก็ดึงขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเราติดกับกันชนนะครับเราต้องกลับด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไอ้ตัวเกียร์นะครับตัวฟรีเนี่ยนะครับเราก็สามารถถอดตัวน็อต6เหลี่ยมแล้วก็หมุนกลับด้านขึ้นมาให้มันอยู่ในตำแหน่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเพจตัวนี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนด้านได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องทำชุดต่อขึ้นมานะครับเพื่อจะให้ตัวกล่องควบคุมเนี่ยนะครับมาอยู่ด้านบนด้านนี้นะครับสำหรับติดตั้งในกันชน ARB เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเพิ่มอะแดปเตอร์ในส่วนของตัวนี้ออกมาอีกประมาณนิ้วนึงนะครับเพื่อให้วินมันถอยหลังออกมาหาเครื่องยนต์นะครับให้มันห่างกับกันชนแล้วก็ย้ายตัวนี้ขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับมันก็จะมีวิธีการย้ายบางท่านนะครับถ้าชอบวางอยู่บนตัวกันชนเลยก็ได้นะครับก็เราก็ย้ายขึ้นมาแต่ถ้าจะให้มิดชิดหน่อยผมก็จะต่อชุดต่อขึ้นมานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับพอหอมปากหอมคออาจารย์นุบลเซอร์วิส1997ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube ของอุบลเซอร์วิส1997 Channel ด้วยนะครับฝากเบอร์โทรศัพท์อาจารย์นุ0622015515 0622015515โทรมาเลยนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 8:00 น. ถึง 5:00 น. วันนี้อาจารย์นุลาไปก่อนครับสวัสดีครับ